ภายใต้การนำของจอห์นเบเนอร์คนคนนี้เนี่ยอยอมที่จะปล่อยให้การอนุมัติงบประมาณสำหรับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐนั้นหลุดพ้นไปคือยอมให้ความขัดแย้งนั้นมาเหนือสิ่งอื่นแล้วก็ไม่ผ่านกฎหมายที่จะฟันนะฮะ FUND ฟันหรือ,อให้งบทุนในการใช้จ่ายสำหรับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิลองจินตนาการดูว่าอยู่ดีๆเนี่ย ถ้าเกิดคุณมีการออกพอร์บองงบประมาณแล้วคุณตัดกระซูหนึ่งออกไปเนี่ยอันนั้นคือถ้าเกิดขึ้นในไทยซึ่งคงจะไม่เกิดขึ้นในสหรัฐเนี่ยเขาต้องผ่านงบประมาณอยู่บ่อยๆสําหรับแต่ละหน่วยงานและเพื่อไม่ทาและเมื่อไม่ทำเนี่ยหน่วยงานก็จะไม่มีงบใช้เวลาเราได้ยินถึงคอนเซปต์ government shutdown เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าสภาเนี่ยทะเลาะกันจนถึงขั้นแม้กระทั่งผ่านพรบง,งบประมาณธรมธรมดาายังผ่านไม่ได้ แล้วในรอบนี้จะโทษเดมโมแครตก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นสภาของริพับลิกันล้วนๆพิ่งชนะเข้ามาเสียงข้างมากก็เป็นของพรรคการเมืองพรรคเดียวสแสดงว่ามีความขัดแย้งในพรรครีพับลิกันกันเองในสภาผู้แทนประชาชนกันเองขัดแย้งกันเองภายในสุดสัปดาห์นี้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตราภูมิอาจจะไม่มีงบใช้แน่นอนสภาที่เข้ามาแก้ไขปัญหาคือวุฒิสภาวุฒิสภาของสหรัฐก็จะ,ะกเสนอกฎหมายฟันดิ้งซึ่งก็ยังต้องวิ่งมาผ่านสภาล่างอยู่ดี กลายเป็นว่าวุฒิสภาเข้ามาแก้ปัญหาให้ถามว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ไหมมันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องทะเลาะบวแวงทางการเมืองในประเทศของเขาแต่ว่าเรากำลังพูดถึงหน่วยงานที่มีความสําคัญอย่างมากหลายหน่วยงานนะครับ